ห็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงวิ่งมาทางนี้บ้างไหมเป็นใบ้ไงวะอะผู้หญิงที่ใส่ชุดสีแดงเหรอคะก็เออดิวะอ๋อฉันเห็นเขาวิ่งไปทางโน้นนะคะนี่เธอคิดว่าฉันจะเชื่อเหรอฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นอะมันวิ่งมาทางนี้เว้ยแต่เธอกลับบอกว่ามันวิ่งไปทางนู้นอยากลองดีเหรอฮะฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นวิ่งไปทางนั้นจริงนะคะฉันสาบานได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยววางลงนี่ไม่รู้เนี่ยก็แล้วไปแต่อย่าให้รู้นะว่าโกหกอ่ะไม่งั้นจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะดีขอดูโรงเนี้ยบางทีเนี่ยก็ยังดีกว่าไปเป็นเมียมาเฟียนะคะยังไงฉันก็ขอบคุณคุณมากนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันคงต้องไปหาที่ซ่อนตัวก่อนอะเดี๋ยวค่ะคุณจะไปไหนคะคุณทำลงศพฉันเสียหายคุณพูดถึงเรื่องอะไรคะก็รองเท้าของคุณเนี่ยทำให้ผ้าใบข้างในเนี่ยมันพังแล้วก็ทำให้ฝาโรงเนี่ยเป็นรอยตอนนี้ฉันขายโรงศพนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องชดใช้ฉันก่อนนี่คุณฉันเพิ่งหนีมาจากคนที่ต้องการเอาชีวิตฉันฉันคงพกเงินสดมาด้วยหรอกเนาะถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณก็ทำงานชดใช้ค่ะตอนนี้เนี่ยฉันกำลังต้องการพนักงานเพิ่มอยู่พอดีเลยเดี๋ยวนะคะอะไรนะคะทำงานกับโรงศพนะคะใช่ค่ะเอหรือว่าจะให้ฉันไปตามไอ้เสี่ยนั่นกลับมาดีนะฉันคิดว่าเขาคงยินดีจ่ายค่าเสียหายแล้วก็ยังซื้อลงให้คุณอีกด้วยนะคะนี่ฉันว่าคุณรีบไปเปลี่ยนเสื้อหลังร้านดีกว่าเร็วไปสิให้ลูกค้าด้วยล่ะช่วงนี้ออเดอร์เยอะอ่ะรีบทำนะใครอนุญาตให้คุณใส่เสื้อตัวนี้เอ้าแล้วทำไมฉันจะใส่ไม่ได้อ่ะแต่เสื้อนี่มันไม่ใช่ของคุณคุณใส่ไม่ได้โอ้ยแล้วจะให้ฉันทำยังไงอ่ะที่เนี่ยมีแต่เสื้อตัวใหญ่ทั้งนั้นน่ะฉันใส่ไม่ได้มีแต่เสื้อตัวเนี้ยที่ฉันพอใส่ได้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าวะคุณดูอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าเป็นเพราะเสื้อตัวนี้หรอ
คุณไม่รู้อะไรอ่ะอย่าพูดดีกว่าฉันคิดผิดจริงๆเลยที่ช่วยคุณไว้อ่ะโอ้คุณฉันก็ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่เหมือนกันน่ะแหละงั้นเอางี้คุณอยากให้ฉันทำอะไรเนี่ยคุณบอกมาได้เลยฉันจะได้รีบทำให้เสร็จแล้วก็รีบไปไงคุณต้องใส่ไม้แผ่นนี้ดูนี่นะคุณเอากระดาษทรายเนี่ยถูไปตามลายไม้แบบนี้ไหนคุณลองทำดูสิของกล้วยกล้วยนี่ลูกน้องคุณทำแค่นี้ก็ได้เงินค่าจ้างเลยเหรอโอ้ยระวังสิส่งกระดาษทรายมาให้ฉันอันนี้ทำงานกับไม้อ่ะนะมันต้องใช้ความพิถีพิถันเบาๆและนุ่มนวลเบาๆและนุ่มนวลโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเบาๆและนุ่มนวลถ้าทำได้แล้วอ่ะก็ทำไปเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะฉันกลับมาดูนุ่มนวลอะไรของเธอไร้สาระโอ๊ยให้ตายเหอะทำไมถึงไม่ทำตามที่ฉันบอกเนี่ยไปทำแผลก่อนคุณนอนห้องแบบนี้เหรอไม่ใช่ธุระอะไรของคุณนั่นคุณใช่ไหมอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครอ่ะน้องสาวฉันเองอะอ๋อถ้าให้ฉันเดานะเขาคงจะไปเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมแล้วเขาก็สัญญาว่าจะกลับมาทุกเสาร์อาทิตย์แต่กลับกลายเป็นว่าเขาโทรหาทุกเดือนเพื่อจะมาขอเงินคุณก็เลยเสียใจอย่างนั้นใช่ไหมเขาตายแล้วฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอะมันเป็นความผิดของฉันเองอะที่เขาตายวันนั้นน่ะฉันไปรับเขากลับมาบ้านเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวของมหาวิทยาลัยฉันคิดว่าเราควรใช้เวลาดีๆร่วมกันแต่ในระหว่างทางคนขับรถบรรทุกก็เกิดหลับในแล้วก็ขับรถข้ามเลนมาชนรถของฉันตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงอะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นและทุกวันนี้ฉันก็ใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดที่ฉันช่วยอะไรน้องสาวฉันไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดคุณไม่ใช่หรอเราทำอะไรไม่ได้อ่ะนอกจากคุณต้องให้อภัยตัวเองไม่อ่ะคำเนี้ยเมย์ต้องเป็นคนพูดแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ยินแล้วอ่ะเอาเป็นว่าคืนนี้คุณนอนห้องนี้แล้วกันนะขอบคุณค่ะThank you.
โอเคหรือเปล่าคะแม่แม่จริงๆด้วยอ่ะแม่ไม่ค่ะฉันไม่ใช่แม่พี่ขอโทษพี่ขอโทษนะแม่ยกโทษให้พี่นะตอนนั้นอ่ะพี่น่าจะช่วยชีวิตแม่ได้แต่ว่าพี่กลับทำไม่ได้อ่ะพี่ขอโทษนะแม่พี่ขอโทษนะไม่ค่ะไม่ค่ะพี่บิวพี่มันโง่เง่าจริงๆเลยอ่ะไม่เป็นไรนะคะพี่บิวมันไม่ใช่ความผิดพี่เลยค่ะหนูยกโทษให้พี่นะจริงเหรอแม่ยกโทษให้พี่นะแต่ว่าตอนเนี้ยพี่บิวต้องขึ้นไปนอนก่อนนะมาเดี๋ยวหนูพาไปพี่เหนื่อยเหลือเกินอ่ะมาค่ะเดี๋ยวพาไปนะเยี่ยมมากน้ำหวาขอบคุณนะบิวตอนนี้เนี่ยคุณจะไปที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันนะอ้าวแล้วพ่อแม่คุณญาติคุณหรือไม่ก็เพื่อนคุณล่ะไม่มีเลยเหรอถ้าฉันมีเนี่ยนะฉันคงไม่ต้องไปลงเอยกับเสียเบย์หรอกไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันก็คิดหาวิธีได้เองแหละว่าจะทำอะไรต่อยังไงก็ขอบคุณสักทุกอย่างนะขอกอดทีได้ไหมได้สิขอบคุณเช่นกันนะน้ำว้าเบาๆและนุ่มนวลเบาๆและนุ่มนวลงั้นเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะนี่โรงงานของเธอเองเหรอคุณบิวนื่นดีนี่คุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงอ่ะฉันก็ต้องไปหาข้อมูลอยู่แล้วว่าเธอเป็นใครและฉันก็รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเธอมาด้วยคนที่เขาชื่อเมย์เนี่ยที่เขาเป็นน้องสาวเธอที่โดนรถชนตายเนี่ยฉันก็รู้แล้วไอ้คนขับรถบรรทุกที่มันขับรถชนน้องสาวเธอตายเนี่ยมันกำลังลอยนวลอยู่และฉันก็รู้คุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกชื่อน้องสาวฉันแบบนี้นะที่ฉันมาวันนี้เนี่ยฉันจะมายื่นข้อเสนอกฎหมายเนี่ยอาจจะทำอะไรคนขับรถบรรทุกคนนั้นไม่ได้แต่ฉันนี่สิฉันช่วยได้นะน้องสาวเธอเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมสักทีคุณต้องการอะไรตอบแทนก็ต้องการผู้หญิงของฉันไงล่ะฉันไม่ไม่ต้องพูดอย่าลืมสิว่าข้อเสนอของฉันเนี่ยมันดีพอที่จะช่วยเธอได้หรือเปล่าก็ได้เธอนี่ก็ตัดสินใจได้ดีเหมือนกันนะคุณจะทำอะไรเธอไม่ต้องห่วงฉันก็จะใช้วิธีของฉันนี่แหละในเมื่อมันกล้าหนีมาจากฉันเนี่ยฉันก็จะให้บทเรียนที่มันสาสมถึงขนาดนั้นรู้ไหมถึงขนาดที่ต้องมาใช้บริการลงศพของเธอไงล่ะฮั
ลโหลอยู่ในนี้หรือเปล่าป้าน้าตัวนี้แกจะต้องเสียใจที่แกทำแบบนี้กับฉันทำไมปล่อยแกไว้เนี่ยเราจะได้เจอกันอีกไปไปไปพวกคุณไม่ต้องห่วงนะครับเขาต้องได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแน่เพราะฉะนั้นคุณกับน้องสาวคุณสบายใจได้ครับผมขอตัวนะครับน้องสาวของฉันขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยให้ฉันปลอดภัยไม่เป็นไรจ้ะที่ฉันช่วยเธอเนี่ยเพราะว่าฉันทนเห็นผู้หญิงด้วยกันที่ไม่ได้ทำอะไรผิดต้องมาทุกข์ทนทรมานอ่ะเธอจำคำที่ฉันพูดได้ไหมเบาๆและนุ่มนวล